วัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการ Happy News Day ช่วงเวลาเพลินข่าวค่ะเที่ยงนี้พบกับหญิงมณีนาฏอ่อนพนานะคะคุณผู้ชมคะจากกรณีที่มีครูแล้วก็ครูพี่เลี้ยงที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะคะไปทำร้ายร่างกายกระทำความรุนแรงแก่เด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลค่ะก็ทำให้หลายคนนะคะเกิดข้อพิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานามากมายเขาว่ามีการคัดเลือกครูเนี่ยเข้มงวดหรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ทำให้หลายคนนะคะต้องสังเกตว่าคนที่จะเป็นครูพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นครูเด็กเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรแต่ว่าถ้าเราย้อนไปดูของกฎกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีการระบุคุณสมบัติเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วก็รัดกุมด้วยนะคะไปติดตามเรื่องนี้จากพี่ปัดพัทรพรตันงามค่ะการเรียนการสอนที่ต้องอยู่กับเด็กอนุบาลในโรงเรียนมากกว่าวันละ 6-8 ชั่วโมงซึ่งเป็นเด็กเล็กที่อยู่ในวัยซุกซนเรียนรู้และช่างจดจำทำให้ที่ผ่านมาบุคคลที่จะมาเป็นคุณครูสอนระดับชั้นอนุบาลต้องผ่านการเรียนรู้วิชาชีพครูที่เลือกวิชาเอกเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยหรือวิชาเอกที่เกี่ยวกับการสอนชั้นอนุบาลทั้งครูโรงเรียนรัฐและเอกชนแต่ก็ไม่ใช่ข้อบังคับซึ่งวิชาเอกปฐมวัยจะทำให้ครูเข้าใจและอยู่กับเด็กเล็กได้มากขึ้นโดยผ่านระบบการประเมินและระบบการประกันคุณภาพคือความละเอียดอ่อนอย่างน้อยนี่การเข้าใจอย่างการเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการระหว่างพัฒนาการของเด็กในวัย2ขวบซึ่งอยู่ในระยะโอรัลสเตจอย่างเงี้ยถูกไหมคนอื่นเขาไม่เข้าใจทำไมเด็กต้องอมนิ้วทำไมอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้เลยว่าเด็กไว้ไหนพัฒนาการยังไงอย่าลืมว่าครูอนุบาลนี่ต้องเรียนน้องๆจากแพทย์นะต้องเข้าใจนะคุณไปลองไปดูหลักสูตรสิเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเริ่มต้นเราตีค่าว่าครูจบอะไรมาก็ได้เนี่ยเริ่มต้นเราก็แค่คิดเราก็ล้มเหลวแล้วนอกจากหลักสูตรเฉพาะจากสาขาที่เลือกเรียนแล้วยังต้องได้ใบประกอบวิชาชีพครูอย่างน้อย5ปีและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างน้อยอีก1ปีตามที่ครูรู้สภากำหนดเหมือนกับครูประถมหรือมัธยมศึกษารวมถึงจิตวิญญาณความเป็นครูที่สะท้อนจากจริยธรรมวิชาชีพครู9ข้อทั้งมาตรฐานการปฏิบัติตัวเองต่อลูกศิษย์และการปฏิบัติต่อสังคมซึ่งคุณครูทุกระดับชั้นรวมถึงผู้บริหารการศึกษาพึงต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สังคมเกิดความไว้วางใจเมื่อส่งลูกหรือหลานมาฝากชีวิตอยู่ที่โรงเรียนเพราะนี่คือจรรยาบรรณและครูก็รู้มาตั้งแต่ต้นว่าตราบใดที่คุณใช้ชีวิตความเป็นครูคุณอยากให้สังคมเรียกคุณว่าเป็นครูคุณต้องมีจรรยาบรรณทั้ง9ข้อนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยข้อจำกัดที่การเลือกเรียนครูด้านปฐมวัยลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและการเปิดกว้างของโรงเรียนเอกชนบางแห่งที่ไม่ได้บังคับว่าครูที่อยู่ชั้นอนุบาลต้องจบมาจากสาขาเฉพาะทางทำให้ความเข้าใจอารมณ์ของเด็กเล็กและภาวะทางอารมณ์ต่อการจัดการปัญหากับเด็กเล็ก 2-5 ขวบกลายเป็นปัญหาที่เกิดในปัจจุบันตามมาด้วยโดยข้อจำกัดก็ต้องยอมรับว่าโดยข้อจำกัดในเรื่องของอัตรากำลังโดยข้อจำกัดของคนที่จบด้านนี้มีจำกัดแล้วก็โดยข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายกำลังอย่างโรงเรียนเอกชนเนี่ยเราได้ครูอนุบาลอยู่วันดีคืนดีภาครัฐสอบบรรจุเขาก็ไปบรรจุในระหว่างที่เขาไปบรรจุและพวกเราทำไงเราก็ต้องแก้ปัญหากันไปยังรวมถึงการตรวจผลการประเมินหรือตัวชี้วัดตามคุณภาพของโรงเรียนเอกชนที่เป็นอีกปัจจัยที่มีความเป็นเอกเทศในทางปฏิบัติและสามารถทำอะไรได้คล่องตัวมากกว่าโรงเรียนในสังกัดของรัฐทำให้การเข้าถึงข้อมูลด้านบุคลากรและแผนงานของโรงเรียนนั้นๆกลายเป็นข้อมูลปิดและจะเข้าไปเกี่ยวข้องจริงจังเมื่อพบข้อร้องเรียนปัญหาปรากฏต่อสาธารณะและมาในช่วงรู้หรือไม่ค่ะที่ตอนนี้นะคะพบปัญหาใหญ่ก็คือขยะที่เกิดขึ้นจากการดื่มกาแฟนี่แหละค่ะทั่วประเทศไทยในตอนนี้นะคะพบการสำรวจว่าแต่ละปีนั้นมีขยะจากการดื่มกาแฟเนี่ยมากกว่า400ล้านชิ้นค่ะแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะพฤติกรรมผู้บริโภคเองค่ะก็ยังสามารถที่จะช่วยในการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นด้วยติดตามได้ในช่วงรู้หรือไม่ค่ะรู้หรือไม่คนไทยสร้างขยะจากการดื่มกาแฟ400ล้านชิ้นต่อปีคนไทย1คนเนี่ยนะครับดื่มกาแฟแล้วทิ้งจนเป็นขยะเกือบ 2,000 ชิ้นต่อปีรวมคนไทยทั้งประเทศทิ้งแก้วกาแฟรวมกันถึง400ล้านชิ้นต่อปีเลยนะครับแล้วเจ้าขยะเหล่านี้เอาไปรีไซเคิลต่อได้ยากอีกน้ำหนักก็เบาแถมเปื้อนด้วยเก็บไปขายก็ไม่ได้ราคาร้านรับซื้อขยะเขาไม่ค่อยรับซื้อกันหรอกนะครับสุดท้ายแล้วเจ้าพวกขยะจากแก้วกาแฟก็จะไปอยู่ในบ่อขยะส่วนหนึ่งกำจัดได้แต่อีกส่วนก็ถูกหมักหมมนอนนิ่งๆเป็นมลพิษต่อโลกไปอีกนาน
ม่ใช่เท่านั้นนะครับเจ้าขยะแก้วกาแฟนอนเฉยๆบนบกไม่พอยังไปนอนเป็นขยะในทะเลอีกปี2560เราพบขยะในทะเลจำนวนเกือบ 40,000 ชิ้นเป็นแก้วกาแฟหรือแก้วพลาสติก 6,000 กว่าชิ้นและมีหลอดอีกเกือบ 2,700 ชิ้นนอกจากคาเฟอีนแล้วก็ปริมาณขยะพวกนี้แหละครับที่ทำให้พวกเราตาค้างเลยล่ะเมื่อลูกค้าซื้อกาแฟจากร้านนะครับจะได้ทั้งแก้วฝาปิดแก้วหลอดแล้วก็ทิชชู่พันแก้วครับรวมทั้งหมด4ชิ้นครับวันนึงทางร้านจะใช้แก้วพลาสติก 50-60 ใบครับผมแล้วเราก็ใช้แก้วพลาสติกเทใส่แก้วของลูกค้าครับแล้วแก้วนั้นก็จะทิ้งทันทีครับผมสาเหตุที่ใช้แล้วทิ้งก็คือลูกค้านำแก้วมาเองครับทำไมต้องทิ้งคะเพราะว่าเป็นกฎของร้านแก้ว1ใบเท่ากับยอดขาย1ครั้งครับตั้งแต่เปิดมา2ปีร้านเขาบอกว่าไม่เคยใช้แก้วพลาสติกเลยแม้แต่ใบเดียวเพราะว่าถ้าลูกค้าอยากซื้อกาแฟแบบ take away นะครับร้านนี้ก็จะมีแก้วกาแฟให้ลูกค้ายืมกลับไปกลับมาสู่วิธีบ้านๆไทยเดิมของเรากันเลยนะครับพี่น้องคนไทยอาจจะคุ้นตากันบ้างนะครับกับร้านขายน้ำที่ขายเป็นกระติกแบบนี้ที่ร้านเขาจะคอยไปส่งไปรับกระติกถึงมือลูกค้าที่สั่งน้ำไว้กระติกล้างใช้ซ้ำได้ไม่ต้องพึ่งแก้วพลาสติกอีกต่อไปเลยครับเป็นวิธีที่เหมาะกับร้านที่มีลูกค้าประจำอยู่ละแวกเดียวกันในหมู่บ้านในตลาดนี่ใช้วิธีนี้ได้สบายมากเลยนะครับหรือว่าในบางกรณีที่หลีกเลี่ยงการใช้แก้วพลาสติกไม่ได้จริงๆนะครับและก็มีขยะแก้วกาแฟจากลูกค้าที่ดื่มแล้วทิ้งไว้ที่ร้านเยอะก็สามารถนำไปบริจาคได้หลายที่เลยนะครับถ้าเป็นแก้วพลาสติกแข็งให้ล้างจนสะอาดตากให้แห้งและส่งไปเป็นภาชนะผสมเรซินทำขาเทียมที่โรงพยาบาลหลายแห่งดังต่อไปนี้ครับหรือว่านำไปเป็นภาชนะเพาะพันธุ์กล้าไม้ชายเลนก็สามารถส่งมาตามที่อยู่ตรงนี้ได้เช่นกันครับและมาในช่วง Words Around วันนี้ค่ะพาไปทำความรู้จักกับคำศัพท์นะคะที่มีคำว่า say แล้วก็คำว่า tell ค่ะใช้ต่างกันอย่างไรติดตามได้ในช่วง Words Around กับครูเจน่าค่ะ Hello everyone พบกับ Teacher Jenna ในช่วง Words Aroundครั้งที่แล้วค่ะทีเชอร์เจน่าสอนน้องๆไปนะคะถึงคำว่าพูดที่ภาษาอังกฤษก็คือ speak และ talk ค่ะวันนี้นะคะจะแถมอีก2คำค่ะก็คือคำว่า say และคำว่า tell ใช้ต่างกันยังไงนะคะมาดูที่คำแรกเลยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องระบุนะคะว่าพูดกับอะไรหรือพูดกับใครไม่ต้องมีคำตามหลังค่ะตัวอย่างประโยคเช่นWhat did she say about the school? What แปลว่าอะไรค่ะ Did คืออดีตของ do นะคะก็คือที่ผ่านมาทำอะไร She ผู้หญิงคนนี้ say พูด about เกี่ยวกับ the school ก็คือเกี่ยวกับโรงเรียนค่ะที่ผ่านมาพูดเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ว่าอะไรถ้าน้องๆไม่แน่ใจนะคะก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า I'm not แปลว่าฉันไม่ really แปลว่าไม่ค่อยนะคะ really sure ก็คือ sure ก็คือแน่ใจนั่นเองไม่ค่อยแน่ใจนะคะ what she said ก็คือสิ่งที่เธอพูดไป said เป็นอดีตของ say ค่ะเอาละค่ะน้องๆส่วนคำว่า tell แปลว่าบอกค่ะบอกใครบอกอะไรนะคะต้องระบุด้วยนะคะแล้วก็มีคำตามหลังค่ะตัวอย่างนะคะเช่นน้องๆไปสัมภาษณ์ก็จะได้ยินคำถามนี้ค่ะ Can you briefly tell me about yourself? Can you เป็นประโยคนะคะแปลว่าคุณสามารถที่จะทำอะไรบางอย่างได้ไหม Briefly แปลว่าอย่างกระชับหรืออย่างสั้นๆค่ะ Tell me แปลว่าบอกฉันมีนะคะก็คือฉันในที่นี้ก็คือกรรมค่ะโอเค about คือเกี่ยวกับ yourself ก็คือเกี่ยวกับคุณนั่นเองเอาละค่ะน้องๆทราบความแตกต่างแล้วก็เอาไปฝึกใช้กันด้วยนะคะพบกับทีเชอร์เจน่าได้อีกครั้งในช่วง Words Round See you next time Bye bye สรุปนะคะ say แปลว่าพูดค่ะส่วน tell แปลว่าบอกต้องมีคนรับฟังเราด้วยนะคะขอบคุณครูเจน่าสำหรับภาษาอังกฤษดีๆแบบนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการ Happy News Day นะคะคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้ค่ะผ่านทางช่องทีวีหมายเลข4นะคะ Active Learning TV ค่ะหรือชมผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ www.altv.tv ค่ะชมผ่านทาง Facebook YouTube ก็ได้นะคะเสิร์ชเข้าไปที่คำว่า ALTV 4ค่ะหรือว่าจะแอดเพื่อนกันก็ได้นะคะผ่านทาง LINE ค่ะที่ @altv4 นะคะหรือจะอีเมลเข้ามาพูดคุยก็ได้ค่ะที่ havefunnewsday@altv.tv ค่ะเวลาแล้วนะคะช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนค่ะ Have a good day นะคะสวัสดีค่ะ